สมรักคำสิงไม่ทนโทรเคลียร์สาว17แจ้งความพี่ทำไมหลังเป็นข่าวใหญ่จนเจ้าตัวเครียดหนักสมรักคำสิงได้โทรไปพูดคุยกับเด็ก17ปีคู่กรณีถามว่ายังไม่ได้ทำอะไรแจ้งความพี่ทำไมจากกรณีข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยในตอนนี้เมื่อสาววัย17ปีเข้าแจ้งความอ้างว่าสมรักคำสิงล่วงละเมิดเด็ก17กระทำอนาจารตนเองทำเอาเป็นข่าวใหญ่คึกโคมและอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดังก็ออกมายอมรับว่าได้พาสาว17ขึ้นโรงแรมจริงแต่เมื่อรู้อายุแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวหาแต่ข่าวออกไปทำให้เครียดมากล่าสุดโทรไปเคลียร์กันโดยสมรักบอกว่าตอนนี้กระแสข่าวค่อนข้างแรงสมรักเผยไม่อยากพูดอะไรแล้วให้เป็นเรื่องของทนายสภาพจิตใจตัวเองตอนนี้จิตใจย่ำแย่มากใครจะไปคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมายืนยันไม่ได้ไปข่มขืนใครไม่ได้ฉุดกระชากใครล่าสุดเนชั่นออนไลน์ได้โทรไปสัมภาษณ์สมรักคำสิงโดยได้ข้อมูลว่าสมรักได้โทรไปหาคู่กรณีเด็ก17ปีหลังเป็นข่าวดังจนเครียดและถามว่าตนยังไม่ได้ทำอะไรทำไมต้องแจ้งความถามน้องว่าทำไมถึงแจ้งความดำเนินคดีทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขณะนี้ได้สั่งให้ทนายความดำเนินการแล้วทั้งนี้ตัวสมรักเองคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง